ศิลปะพาเพลินกับอารมิอารมิถึงคราวที่น้องๆคนเก่งจะได้พับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆกันแล้วนะอุปกรณ์ที่จะทำให้เราได้เพลิดเพลินกับการพับกระดาษมีดังนี้ค่ะกระดาษ A4 หรือกระดาษโปสเตอร์ออนสีไม้สีเมจิกหรือสีเทียนถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วน้องๆเริ่มพับตามพี่อารมี่เลยนะคะน้องๆต้องเริ่มจากตัดกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็พับครึ่งกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพับด้านบนลงมาเหมือนในรูปมีคะน้องๆพับด้านข้างทั้งสองขึ้นด้านบนกราบกระดาษอีกด้านขึ้นแล้วตกแต่งให้สวยงามสุดฝีมือเลยนะง่ายแค่นี้น้องๆคนเก่งทำได้อยู่แล้วสวัสดีค่ะอารมิอารมิ